ครับสวัสดีครับ FC นักรบนานเทือน FC พี่เกียร์ไก่ไทยออนแล้วก็แฟนเพจศูนย์ข่าวไทยวิจารณ์ครับผมวินัยจำฮอดครับเดินทางมาเจอด่านอยู่วิไลพละนะครับอยู่แยกวิไลพละอุดร4แยกวิไลพละอุดรครับนี่คือ4แยกวิไลพละอุดรนะครับมีการตั้งด่านอยู่นี่เลยครับมีการตั้งโต๊ะเปรียบเทียบปรับผมนะครับครับนี่เรียกลักษณะการตั้งด่านนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีนะครับเด้อสวัสดีอีกรอบนะครับผมพาพี่น้องมาเบิ่งด่านพาพี่น้องมาเบิ่งด่านแยกวิไลพละครับเนื่องจากมีชาวบ้านร้องเรียนไปนะครับใส่หมวกอยู่ก็เรียกตรวจนะครับก็เลยเลยมาครับนี่คือการตั้งด่านของวิไลพละของสพเมืองอุดรธานีนะครับเบื้องการในลักษณะการตั้งกลวยครับในลักษณะการตั้งกลวยครับผมให้ท่านดูในลักษณะการตั้งกลวยนะครับอันนี้ขี่รถผ้าผู้ต้องหามาเลยครับขี่ผ้าครับตำรวจน้ำดีครับบริการส่งถึงที่ครับตำรวจน้ำดีส่งถึงที่ครับครับขับรถขับรถของประชาชนมาส่งให้หมวกตรวจเลยนะครับคำนี้ลักษณะการตั้งด่านของสพเมืองอุดรธานีกล้วยตั้งอยู่บนทั้งยุทธสันสันก่อกลางครับ1 2 3 5อันป้ายตั้งด่านอยู่ทางกอกลางครับติดกับสี่แยกไฟแดงครับเป็นสี่แยกไฟแดงวิไลพละครับผมได้ยินบ่อยแล้วตรงเนี้ยครับผมได้ยินบ่อยแล้วนะครับครับขอบคุณหลายๆที่ไลฟ์สดพร้อมกับสักกลินหลักเนื่องจากพี่วินัยเดินทางมาเห็นนี่ด่านวิไลพละพอดีก็เลยทำการลงเดินมาครับผมให้พี่น้องเบิ่งไปน้ำกันนี่แหละครับครับตั้งโต๊ะครับเมื่อผมมากำลังบันเทิงอยู่ครับผมมาแตกครับแตกครับผมมาก็เลยแตกครับเนื่องจากหลับก่อยซ้อยแซ่บ่เคยเอื้อมหน่วยผู้ใดเมื่อวินัยบ่ได้กินต้มคุณก็อย่ากินลาบเลยครับเมื่อวินัยบ่มีต้มบ่มีตําบักฮุงกินบ่มีแก้วกินคุณจะหวังว่าคุณสิได้กินลาบอย่างสบายครับเมื่อคุณเฮ็ดผิดคุณจะไปกลัวบ่มีนะครับปรับโตปรับปุ๊บนะครับเก็บอุปกรณ์การออกไปสร้างการเปรียบเทียบปรับครับเมื่อคุณบ่เฮ็ดผิดคุณจะย่านหยังผมถามแน่ครับแค่ผมถือกล้องมาอันเดียวคุณบ่เฮ็ดผิดคุณสิย่านเบื้องลักษณะการทำงานของตำรวจนะครับยืนอยู่บนแยกเลยนะครับ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 ยืนดักเลยนะครับนี่คือทำเลทองวันอาทิตย์ครับมื้อนี้มื้อนี้ออกในวันอาทิตย์เบิ่งนะครับเด้อเบิ่งการยืนครับเบิ่งการยืนครับวางแผนวางกำลังกัน3แยก4แยกแม่นหมดอ่ะครับครับเบิ่งตำรวจหน้าเนี่ยครับยืนแอคชั่นยุงทั้งไฟแดงเลยครับเนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับเสาร์อาทิตย์บ่หยุดบ่เว้นนะครับครับเสาร์อาทิตย์บ่หยุดบ่เว้นครับช่วงนี้บ่มีการจับครับช่วงนี้บ่มีการจับซึ่งหน้าก็บ่จับครับนี่ก็แสดงผ่านไปนี่ซึ่งหน้าบ่จับเลยครับบ่มีการเรียกตรวจบ่มีการเรียกจับครับ
เมื่อวินัยบ่ได้กินต้มถ้วยน้อยๆฮ้อนๆจักถ้วยก็ผู้จะหวังว่าผู้ที่ได้กินลาบแซ่บนะครับครับผมก็หิวเป็นคือกันผมก็กินอย่าให้ผมกินแต่แก้วกับตําบักหุ่งหลายครับเมื่อท่านทํางานถูกท่านบ่ต้องกลัวผมครับผมแค่ประชาชนคนธรรมดาครับมีภูมิกับคือสารคามบ่ฮะมีภูมิกับคือสารคามบ่คุณบ่มีโทรศัพท์เบิ่งบ่ครับเรียนฝากบอกภูมิกับสารคามเด้อเดี๋ยวว่างๆผมจะไปหาจะนําคลิปผบ.ตร.เนี่ยไปเปิดให้ท่านเบิ่งครับว่ามันเป็นความจริงหรือมันเป็นกลลวงมันเป็นความจริงหรือเป็นกลลวงของผบ.ตร.ที่บอกว่าเมื่อเห็นด่านให้ลงถ่ายคลิปถ่ายคลิปไลฟ์สดเมื่อเห็นด่านให้ถ่ายคลิปไลฟ์สดให้ส่งเข้าไปสตช.ก็ได้ครับร้องเรียนได้เลยแต่พอพวกเราลงไลฟ์สดกับโดนจับข้อหาก่อกวนสร้างความรำคาญให้กับด่านบัดซบจริงๆข้อหาพวกนี้ครับนี่คือนาบุญทาวรครับผมให้พี่น้องมึงไปทำกันนี่แหละครับครับผมจะพาพี่น้องเบิ่งตำรวจได้นี่ครับยืนจุกกลางแอคชั่นนะครับยืนจุกกลางแอคชั่นเลยนะครับนี่คือตำรวจทำงานครับครับดูการแอคชั่นของตำรวจนะครับแอคชั่นจุกกลางไฟแดงครับวันเสาร์วันอาทิตย์บ่มีเว้นวันหยุดนะครับเนื่องจากด่านบ่มีใครตกยอดบ่มีตกวันเสาร์อาทิตย์แห่งยอดเพิ่มนะครับเพราะเนื่องจากปิดเทอมการสัญจรไปมาการใช้รถใช้ถนนอาจจะหลายครับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนถ้าผิดกฎหมายผมก็บ่ว่าหรอกครับบ่ได้มาต่อต้านครับในเมื่อท่านทําถูกท่านบ่ต้องย่านครับท่านทําถูกท่านบ่ต้องย่านครับทําถูกไม่ต้องกลัวทําไปเราสรรเสริญเราชื่นชมในการทํางานถ้ามันกวดขันจริงนะครับว่าแต่บ่มีแนวแอบแฝงอ่ะเนาะครับข้างล่างผมกําลังบันเทิงครับเดี๋ยวผมจะไปเบิ่งอีกอันนี้เบิ่งลักษณะการสี่แยกไฟแดงลักษณะการติดสี่แยกไฟแดงของสภ.เมืองอุดรธานีเอารายงานกันสดๆให้เบิ่งกันจ๊ะครับตรงนี้เป็นสี่แยกไฟแดงเลยครับมุมสี่แยกไฟแดงใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุดรนึงจะว่าได้นะครับคือสี่แยกวิไลพระนะครับผมให้พี่น้องเบิ่งไปพร้อมๆกันครับฝากไปถึงสักกะลิดน้ำเดี๋ยวพี่วินัยลงไปครับไปพบเขาพบผบ.ตร.ภูมิกับสารคามเนาะครับครับมาได้เป็นปีแล้วติครับถ้าเป็นไปได้ก็เอาจะนำคลิปไปเปิดนะครับพร้อมกับตีใหญ่ครับผมจะนำคลิปไปเปิดให้ท่านนะภูมิกับเบิ้งนะครับภูมิกับเตรียมตัวเบิ้งนะครับนะครับครับผมให้เบิ้งนะไอ้ตอนนี้นะเวลาปัจจุบันนะตอนนี้นะครับดูไปด้วยกันอยู่ไปด้วยกันครับว่าทางสภ.เมืองอุดรได้กวดขันวินัยจราจรในลักษณะที่อยู่ตรงกับสีแยกไฟแดงเลยครับจะผิดหรือถูกผมไม่ตัดสินผมแค่เป็นคนนำเสนอข่าวเป็นสื่อสารมวลชนธรรมดาครับคนหาเสากินคำธรรมดาใส่กฎหมายข้างรัฐธรรมนูญคุ้มครองของประชาชนทั่วไปทุกคนครับครับปี2560ครับทุกคนมีเหมือนครับรัฐธรรมนูญคุ้มครองเหมือนนะครับครับเมื่อสักครู่นี้รถติดกันเต็มครับแล้วเห็นกล้องมาการอำนวยความสะดวกการกวดขันวินัยจราจรกับเบาบางลงอย่างน้อยครับผมไม่เบิ่งนี่นับกันนี่แหละครับผมว่าไปก้าวไกลในการทำงานนะครับผมจะเสนอว่าตรงนี้เป็นสี่แยกไฟแดงสมควรปะสมควรทำไหมครับสมควรที่เราจะมากวดขันวินัยจราจรให้กับการประชาชนที่สัญจรไปมาไหมครับครับถ้าสมควรก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็แค่เสนอข่าวผมไม่สามารถไปฟันธงผมไม่ใช่ศาลผมไม่ใช่ผบ.ตร.ผมจะไปฟันธงว่าผิดถูกนะครับอ
ครับสวัสดีครับลุงสารยาครับกำลังบันเทิงเลยครับกำลังบันเทิงเลยครับคุณพัชรีสวัสดีสุดใจสวัสดีวันนี้ขายของไหมท่านบุญธรรมครับก็ไปเบิ่งไปน้ำกันนี่แหละครับภาพบรรยากาศครับฝนไม่ตกครับอุดรฝนไม่ตกร้อนอบอ้าวครับเมื่อไรใครพร้อมนักรบด่านเถื่อนพร้อมที่จะนำไปคลิปของท่านผบ.ตร.เรียนฝากประชาชนให้ถ่ายคลิปหรือถ่ายรูปส่งไปที่สตช.นะครับเราพร้อมกันทุกคนนะครับ FC นักรบด่านเถื่อนเราจะไปนำคลิปไปเสนอให้ท่านผู้กำกับเมืองสารคามดูนะครับครับรักตรงนี้ครับตัวตรงนี้จับตรงนี้ครับผมพาพี่น้องมาเบิ่งครับในการครับนี่คือจราจรครับการกวดขันพี่ในจราจรครับกวยอยู่ทั้งเกาะนี่แหละครับครับเจ้าหน้าที่ทำถูกอะทำไปนะครับเนาะการรักษากฎหมายไม่พิมากันนะครับครับนี่คือรถไผ่นอคือบ่มีครับคือบ่มีแผ่นป้ายทะเบียนพ.ร.บ.ครับแต่ว่ามีหมวกตำรวจครับไทยพลิสปน1171ครับเป็นอีซูซูเป็นอีซูซูนะครับติดตัวทีแต่ไม่ติดพ.ร.บ.นะครับพ.ร.บ.ไม่รู้อยู่ไหนนะครับอ๋ออยู่ข้างล่างสงสัยมันหล่นลงมาข้างล่างนะครับรถประชาชนแต่ใส่หมวกตำรวจอยู่ครับเป็นรถประชาชนมาจอดไว้แต่ว่าใส่หมวกโพลิสโลเย็นไทยโพลิสนะครับครับทะเบียน1171ครับมีหมวกตำรวจนะครับแต่ว่าถ้าผมถามตำรวจตำรวจที่ว่ารถประชาชนนะครับ ครับรถคันนี้ครับมีกล้วยพร้อมครับรถประชาชนมาจอดไว้ครับครับรถประชาชนมาจอดขนกล้วยไปงานก่อสร้างทางบ่ครับนี่นะครับกล้วยแคปหน้าจอไว้นะครับแล้วผมได้ไปพบผู้กำกับธนารีผมไปสองสามมือบ่ยอมรับบ่ยอมรับความคิดเห็นจากผู้ซื้อครับผมจะไปอีกครับเดี๋ยวมือได้ท่านที่ว่างผมไปเลยครับครับรถบวชยังฮะมาตำหนักบ่บัวรถไม่ได้ขนมปังไม่ได้ขนมปังรถพลังเสียงดังกับวัดเสียงดังเตะเตะเสียงดังกับวัดยังไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาไม่มีเครื่องวัดเสียงครับได้ใส่หูทิพย์นะครับจะไปวัดจังลงมาตีว่าเสียงดังบ่เสียงดังครับตำรวจไม่มีหูทิพย์หรอกครับต้องวัดเบิ้งเลยปิดปากก่อนตลาดก็สีบ่อนะไม่ยังยังโอ้ยถ้าเดี๋ยวมันมีเนี่ยเนี่ยทำกันอยู่เนี่ยเหตุการณ์ที่ไปกินเนี่ยกินนู่นนี่จะกินนอนเพราะนอนเดี๋ยวนี้ยังก็ไม่เอาที่ทำอะไรตลาดเอ้ยคนที่เห็นเนี่ยใส่ยันน้ำเป็นเรื่องตอนนี้อยู่เป็นยัง
ข้องครับผู้กองเพื่อนบางคนบ่ไปต่างเจียมันก็ตํากันรู้แล้วอยู่ที่นั่นน่ะบางเข้าของคนเนาะบ่ผู้กองเพื่อนบางคนนี่นะเฮ้ยเกียงไปกวนมอมนูนซะได้ดิบ่ทันเดี๋ยวบ่ทันเดี๋ยวแต่ที่จริงครับผมแจ้งย่างนี่ผมต้องให้ไปเอาเอกสารคู่มือของรถมายืนยันนะครับหรือว่าให้มีคนมารับรองว่ารถเนี่ยบ่ได้ลากมาเป็นบันทึกกฎหมายน้องเสื้อไอ้รถครับถูกต้องแล้วครับท่านครับกระบวนดีๆมีภารกิจสำคัญอยู่ครับนี่คือรถประชาชนมาฝากไว้เห็นป่ะครับครับครับแต่พอเราบอกปกตินะครับเนาะครับรถประชาชนบ่เคารพกฎหมายปานใดเนาะครับแต่ว่ามีแต่กล้วยเต็มอยู่แล้วเราสิไปก่อสร้างใส่พุ่นครับเอาเบิ่งทะเบียนใหม่เด้อครับเบิ่งทะเบียนใหม่ครับแต่ว่ามีหมวกตำรวจอยู่ในรถเนี่ยครับเพราะเราบอกว่าติดหลังรถไปไหนอันนั้นก็ได้เอาบอกตำรวจไปนั้นก็ได้อันนี้ก็เอาหมวกเอาไปตำรวจไปนั้นก็ได้ไปไปตำรวจเอายังก็เอาหมวกตำรวจไปนั้นก็ได้มือแรงเอาหมวกยังตำรวจไปตำรวจอ๋อครับแต่เบิ้งรถไอ้ประชาชนคันนี้เดี๋ยวเอาผู้ใดเอาไปเจ็บกล้วยครับครับเจ็บกล้วยแล้วครับเจ็บกล้วยแล้วครับครับเบิ่งไปน้ำกันครับลักษณะการตั้งกล้วยอยู่กอกลางครับป้ายตั้งอยู่ตรงกอกลางครับตามระเบียบของสตช.คือระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่ที่ว่างระเบียบไว้บ่มีจักรยางครับพี่น้องตั้งอยู่ไฟแดงครับ150เมตรก็บ่มีแต่ระเบียบตั้งขึ้นมาเพื่อหยังกับผมก็บ่รู้ครับระเบียบมีไว้สำหรับประชาชนบ่หรือมีไว้สำหรับเจ้าหน้าที่นำบ่ครับเขาก็ต้องสอบถามกันอีกครั้งหนึ่งเพราะตามที่ผมเห็นมานี่ส่วนมากระเบียบที่ทางกรมขนส่งหรือสตช.หรือแม้กระทั่งผู้ที่มีเกี่ยวข้องกับการจราจรส่วนมากสิบังคับใส่แต่กับประชาชนครับประชาชนหาเสากินข้ามนี่ละครับมาบังคับใส่แต่กับซุ้มเฮานี่ละครับครับต้อนรับขบวนเสด็จมาครับมื้อนี้มีเสด็จมาครับนี่ครับผมให้เบิ่งภาพบรรยากาศการตั้งด่านนะครับครับตั้งอยู่ทุกจุดครับตั้งอยู่ทุกจุดตรง3แยกไฟแดงครับช่วงนี้ช่วงปิดเทอมเด็กน้อยนักเรียนกำลังเหอครับบ่ยังไงกำลังหมอยปงอ่ะนะหาวบ่ผมอยากถามพวกซุ้มปิดตำรวจตำราเคยเป็นวัยรุ่นมาบ่กับเสียงดังอะครับจะไปตัดสินเขาเรียกว่านั่นว่าทอกับเสียงดังครับจะใส่หูทิพย์ครับเมื่อรถเอกสารยังบ่ครบตะยางกับนำรถเข้าไปตรวจสอบตัวหาคนมายืนยันหรือเอาเอกสารคู่มือเกี่ยวกับรถมายืนยันแล้วก็จังมาเบิกเอารถออกไปตัวแค่นี้ก็เฮ็ดบ่เป็นกูมาเงือดแห้งรถบ่มีการแจ้งความว่าหายหม่องใดครับซั่นนี่ก็เฮ็ดบ่เป็นเฮ็ดบ่ถือจะสิว่าจังได๋นำครับเมื่อนำรถบ่ถูกต้องตามกฎหมายบ่มีป้ายพรบ.บ่ได้เสียภาษี
มาใส่บนทางถนนนี่ครับแล้วมาจอดไปตรงนี้ครับผมสิเบิ่งว่ามีผู้ใดสิขับไปเนาะครับผมสินั่งเบิ่งอยู่นี่ล่ะพรุ่งนี้ผมมีเวลาหลายครับเนื่องจากขายของบ่ดีวันอาทิตย์ครับมันเป็นวันอาทิตย์พร้อม ครับสวัสดีพี่น้องกันได้บัดนี้เด้อคุณอนัตตพงษ์คุณสุดใจสวัสดีครับคุณสำราญคำพักดีคุณสุขเกษมคุณเฉลียวคุณโลตัสสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนครับสำเริงคุณสายชนครับคุณการุณปังยิ้มสยามครับพี่การุณสวัสดีครับพี่การุณสวัสดีครับเฮียหนุ่มเฮียหนุ่มผมดกตกไหลครับแล่นรถได้ดีบ่ตอนเนี้ยลำบากบ่ในการแล่นรถครับผมว่าผมก็บ่ไหวแล้วเด้ครับคุณเฉลียวจอดบนฟุตบาทได้หรือใช่ครับทุกอย่างอยู่ในภาพและคลิปผมครับใช่ไหมครับคุณประสิทธิ์เกาจริงกิ้งไม่เป็นท่าครับก่อนอย่างจริงบ่เป็นท่าเพราะว่ามันเหมือนท่าสิจริงแหละครับเหมือนคำสิเว้ากับหน่วยงานนี่ครับกับหน่วยงานนี่เหมือนคำสิเว้าใช่ไหมครับคุณโตโน่คุณสำราญคำพักดีครับมานะครับทุกคนนะครับเราจะรวมตัวกันไปเที่ยวสารคามกันสักวันนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับใช่ไหมครับคุณบัญชาไปด้วยไหมคุณสุขเกษมถ้าอยู่ใครอยู่ใกล้รายงานตัวด้วยนะครับครับคุณพระเจ้าอวยพรโอ้ยเปลี่ยนซื้อเฟซใหม่ซะคำว่าพระเจ้านี่ผมก็บ่ถือกับคำว่านี่นะเนาะท่านครับถ้าท่านเป็นมู่ผมคุณพระเจ้าอวยพรนี่ผมอยากให้ปันเป็นพวกนักรบเพื่อสู้เพื่อความถูกต้องหรือรักความยุติธรรมไปซะเพราะว่าคำว่าพระเจ้าอวยพ่อนี่ผมเห็นหน้าเฟียดบักหนึ่งมันใส่คำว่าพระเจ้าไหมครับครับมันบ่เถียวชะตาผมนะครับมันมักแท่งหลังมันบ่กล้าเปิดหน้านะครับครับแต่บ่รู้ว่ามันอายุเท่าไหร่พร้อมนะครับถ้ามันอายุไรเรียกครับผมนะครับผมขอท่ามันได้บักพระเจ้านะครับบักหัวละลานจังน้อยหรอกครับครับเอาไฟใดก็ได้เอายุบังใดก็ได้ก็มันนะครับแกนหล่อนก็ได้ใส่น่วมก็ได้คือถ้าอายุมันห่างกันหลายก็พร้อมมาตีผมนะครับผมตีกับพ่อมันก็เลยครับผมหา15ปีครับผมคิดว่าโคตรพ่อโคตรแม่มันคือสิว่าอยู่หลายสําผมดอกครับครับบักใส่หน้าเฟซว่าพระเจ้านะครับผมตกใจมดผมเห็นคําว่าพระเจ้าเขามาในหน้าเฟซผมแม่นว่าคุณเกียรติศักดิ์ครับผู้ใดรู้จักมันก็ฝากบอกมันเด้อบักคําบักใส่หน้าเฟซว่าพระเจ้านะครับครับถ้าอายุห่างกันหลายก็เอาพอมันนะครับตีพอมันก็ได้ครับแจ่นหล่อนก็ได้อีหยังก็ได้นะครับเก่งตั้งแต่ขุดคุยหาผู้นั้นหาผู้นี้มาวิชาฐานะของมึงอ่ะเนาะพวกอวตารไงเอ้ยเอาความหัวใจในพี่น้องผมมาผู้เดียวมื้อนี้ย่างมาจ่อยเอาความหัวใจวินัยจะพ่อด้วยเอามีใจให้กันบ่แล้วผู้ใดเห็นด้วยกับของหัวใจนะไปสารคามครับไปหาผู้กับสารคามครับใครเห็นด้วยของหัวใจผู้ใดกำลังชมอยู่นี่มากดมากหัวใจมาครับเดี๋ยวให้พี่นายไปกับอุดรโมเดลไปสารคามครับช่างโรงเกลือสวัสดีครับคือพวกนี้ขยันนะครับพวกนี้เป็นห่วงพวกนี้เป็นห่วงการจราจรครับกวดขันมาทุกปีทุกวีทุกวันผมอยากถามว่ามีอะไรดีขึ้นไหมครับใช่ไหมครับคุณทักษิณนี่ชื่ออย่างเงี้ยมันน่าฟังหน่อยครับชื่อทักษิณอย่างเงี้ยชื่อเกรียงไกรอย่างเงี้ยชื่อวินัยอย่างเงี้ยหรือป๋าธนพัฒน์อย่างเงี้ยหนุ่มสระยาอย่างเงี้ยชื่อหน้าเฟซอะครับแต่ไม่ใช่เอาหน้าเฟซของพี่ธนพัฒน์ไปอ่านท่ารูปจูงควายนะครับครับพี่ธนพัฒน์เจอบ่อยนะครับสงสัยเขาชอบพี่ธนพัฒน์อะเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ให้แม่มันนะครับผมว่าแม่มันต้องคงเหงาแน่นอนครับเขาชอบคนหล่อแม่มันชอบคนหล่อนะครับพวกนี้ที่ชอบเอาเฟซหน้าเฟซของโปรไฟล์ของพี่ธนพัฒน์ดงนะครับสงสัยแอบชอบอะครับหนุ่มสัญญาก็ชอบอยู่ด้านหลังครับครับไปขยายพันธุ์ให้แม่มันด้วยนะครับพวกเราแต่แม่น้องกับเสมเอาเดี๋ยวพี่ไปสารคามพี่จะแวะไปกาฬสินธุ์ด้วยจะไปเล่นกับน้องที่กาฬสินธุ์ด้วย
อ่ะกดหัวใจมากดหัวใจมาพี่น้องครับขอกำลังใจด้วยจะไปสาระเร็วๆนี้เร็วๆนี้เดี๋ยวผมเฮียนพสบายดีแล้วครับใครอยากไปด้วยอินบ็อกมาหรือคอมเมนต์มาใช่ไหมครับคุณสำเร็จครับคุณวาชลีป่ะครับถ้าอ่านผิดอ่านถูกขอโทษขออภัยนะครับจบไม่สูงครับจบหอระฆังวัดนะครับน้องเกษมรอนะคุณปฏิทานมาแล้วสหายเตอร์ของผมติดตามกันตลอดครับสหายเตอร์กับผมครับรักใคร่ชอบพอกันดีแล้วครับผมบอกประกาศอีกทีนะครับ28-29มีนาคมที่ใกล้จะถึงเนี้ยวันรวมนักรบด่านเถื่อนเป็นเลื่อนแล้วนะครับเลื่อนอย่างไม่มีกำหนดนะครับรอให้โควิด19จางจากประเทศไทยเราก่อนนะครับหรือควบคุมได้ก่อนนะครับเราจะมาพบกันเหมือนเดิมครับยังไงวันนักรบด่านเถื่อนไม่มีวันตายครับ Never die you know never die นักรบด่านเถื่อน never die you know fucking youครับท่านสำเร็จผมรับทราบครับท่านสำเร็จผมติดตามท่านอยู่เหมือนกันนะครับสำเร็จสารนอกนะครับเราเป็นเพื่อนกันเรียกกันครับผมถามเบื้องรถคันนี้ไหมครับครับเบื้องรถคันนี้จริงดิเกษมจริงพี่ไปอยู่แล้วครับโตโน่พูดถูกครับไม่ต้องจบสูงหรอกโตโน่ครับไม่ต้องจบสูงพวกเราครบกันด้วยใจครับยังเลยครับตอนนี้ยังไม่มีใครเมาเลยผมอยู่หน้ารถคันนี้แหละครับถึงเอาไม่เอาผมก็รู้เดี๋ยวผมเช็ค1171ครับครับเมื่อขนส่งเขาเปิดรับแจ้งความเต็มในเครื่องผมเลยครับตอนนี้รถที่ไม่ต่อพรบนะครับไม่มีแผ่นป้ายไม่นำแผ่นป้ายภาษีมาติดป้ายพวกผมมาติดหนากระจกรถด้านซ้ายนะครับครับผมให้พี่น้องเมืองไปทำกันครับตอนนี้ว่า14มีภารกิจประสานรับเสด็จครับครับขอบคุณครับหลายๆที่เขามาทั้ง2-300เนื่องจากเข้ากันบริกรสาธารณะครับตัวให้หลายครับเมื่อถูกอย่างก็เริ่มเช็ควันนี้เช็คครับขอบใจครับคุณจะว่าไงไม่กล้าเอารถออกแล้วครับถูกต้องครับครับนี่คือกำลังใจครับคุณธีสินเราทำงานโดยไม่มีค่าตอบแทนนะครับเราทำงานกันไม่มีค่าตอบแทนไม่มีรายได้แต่เราก็อิ่มที่เราพวกเราได้สู้ครับแต่เราอิ่มที่พวกเราได้สู้นะครับใช่ไหมคุณเสกดอกอัญชันสวัสดีนะครับดอกอัญชันครับทุกท่านที่เข้ามาผมติดตามแล้วผมกดดูหมดนะครับเพื่อนๆผมเมื่อมีการไลฟ์สดผมจะกดติดตามแล้วก็ดูพฤติกรรมในการคอมเมนต์นะครับแต่กลุ่มนักรบปาจีนผมบล็อกไปเยอะแล้วนะแล้วผมส่งให้คุณกุหลาบแดงดันออกแล้วอ่ะประกันที่นึงใครรู้จักคนเจ้าของคลิปที่เอาบัตรประกันสุขภาพไปตรวจแอลกอฮอล์ที่มีคนนั่งกินแอลกอฮอล์นะครับติดต่อกุหลาบแดงด้านนอกด่วนเพราะมันใช้นามสกุลด้านนอกครับเพราะมันเอานามสกุลด้านนอกไปใช้นะครับขอยืนยันอีกทีนึงครับด้านนอกไม่รู้จักนะครับคุณกุหลาบแดงไม่รู้จักนะครับสมชายบุญตวงใจหานครับเม้นมาได้นะครับช่วงนี้รีแลกครับเม้นมาได้คุยกันได้ช่วงนี้เรารีแลกในขณะที่เรารอรถคันนี้อยู่ครับว่าเป็นรถของใครกันแน่กลวยเต็มมีหมวกตำรวจครับแต่ไม่นำแผ่นป้ายพรบคือการต่อภาษีมาติดป้ายพวกผมมาติดหน้ากระจกด้านซ้ายมือถ้าเป็นประชาชนธรรมดาผมว่าไม่กล้าเพราะตำรวจตรวจด่านตรงนี้ประจำครับเพราะตำรวจตรวจด่านตรงนี้ประจำเอาฝากถึงสักกะลินนักรบสายสารคามแล้วพี่พินัยจะกับอุดรโมเดลจะไปหาครับพ่อมึงนั่งคลิปของพบตร
คุณจักรทิพย์ชัยจินดาไปให้ท่านผู้กับสารคามดูครับใครจะไปด้วยยกมือขึ้นครับใครจะไปด้วยยกมือขึ้นครับยกมือขึ้นครับโอ้ขอบคุณมากมากครับหัวใจเพียบเลยครับหัวใจวิ่งเต็มหน้าจอผมนี่แหละคือกำลังใจไม่ต้องได้อะไรไม่ต้องได้ค่าตอบแทนเราไม่เอาค่าตอบแทนวันนั้นที่อยู่โน้นสูง FC ยังเอาเงินมาให้ผมเลยครับ100 200ผมยังไม่รับครับผมไม่ขอรับนะครับผมบอกว่าผมทำงานด้วยใจเอาไว้กินข้าวหรือซื้อกับข้าวให้ลูกเมียกินดีกว่าไม่ต้องให้ผมครับไม่ใช่ผมรวยนะครับเงินใครไม่อยากได้ครับไม่ใช่ผมรวยแต่คนที่มาให้ผมนี่เขาได้รับความเดือดร้อนแล้วแต่เขาแสดงสปิริตแสดงความมีน้ำใจโดยการเอาเงินมาให้ผมไปซื้อน้ำซื้ออะไรกินเห็นผมยืนตากแดดอยู่หน้าคนส่งอุดรโน่นสูงนะครับเขายังมีน้ำใจนะครับช่างแดงหวัดดีเด้อช่างแดงจัดมันเลยประธานครับคุณสุรชัยครับคุณสุรชัยมีภารกิจเร่งด่วนประธานครับรับเสด็จครับช่างแดงสุดยอดครับช่างแดงครับให้กำลังใจคืนเช่นกันทุกคนเรามีกำลังใจให้กันแค่นั้นนะครับเราไม่มีอะไรมากสิ่งที่เราตอบแทนให้กันคือความจริงใจความจริงใจและความซื่อสัตย์ความรักความยุติธรรมไปด้วยกันเราจะเดินไปด้วยกันครับคุณพนัตพงศ์ครับคุณพนัตพงศ์นะครับคุณพนัตพงศ์พายุพัดนะครับครับเราจะเดินไปด้วยกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เราสู้กับอะไรเรารู้อยู่ตอนนี้เราสู้กับอะไรเรารู้อยู่พอรู้นะครับเราก็พอรู้กันอยู่นะครับว่าเราสู้กับอะไรครับแต่เมื่อชีวิตของพวกเราย่างเลยเข้ามาตั้ง55ปีครับแล้วเราจะไปกลัวอะไรมากมายครับสวัสดีครับผมคุณรักเดียวใจเดียวครับบอกให้รู้ไว้หัวใจรักจริงไม่เคยทอดทิ้งให้ใครต้องเสียใจตัวผู้พันนี้มากสะละไอครับรักเดียวของปูพงศิษฐ์คำพีนี่ชื่อหน้าโปรไฟล์หน้าฟังผ่าถึงไม่มีตัวตนก็ไม่เป็นไรยังหน้าฟังกว่าครับเปลี่ยนซะเด้อครับพระเจ้าว่าท่านบอกบอกการระลึกรองดอกแต่บอกไว้เสียครับความผิดของเขาทำบอกเขาเนี่ยประชาชนเท่าภูเขาใช่ครับพี่สนั่นครับใช่ครับพี่สนั่นครับเอาวิ่งกันว่อนเลยครับตอนนี้วิ่งกันว่อนเลยครับรถจราจรครับวิ่งกันว่อนครับครับเนื่องจากไม่มีใครมารับเอาเลยครับเนื่องจากไม่มีใครมารับเอาเลยรถคันนี้ครูเต็มอยู่ครับผมอยากถามผู้กองว่าเขาแจ้งพ่วงจัดเลยป่ะครับจอดทั้งฟุตบาทครับผมอยากถามซื้อนะครับผมประเดี๋ยวสั่งถามผู้กองเพื่อเป็นความรู้แนวทางให้ประชาชนครับครับผู้กองให้ความรู้แก่ประชาชนด้วยนะครับเราเป็นอันนี้ผมไม่ใช่วงความชานะผมเป็นผู้ปฏิบัตินะครับถ้ามีปัญหาก็ต้องถามขอครับตอนนี้ถ้าสมมติว่ารถทำผิดกฎหมายต้องให้ไปถามผู้บังคับบัญชาแล้วถ้าเรามาตรวจด่านหรือมาตั้งอะไรถ้าทำผิดเราไม่จับเขาเลยต้องไปถามผู้บัญชาการครับผู้กองสาครผมว่ามันไม่ใช่นะนี่ความผิดซึ่งหน้านะท่านใช่ถูกต้องครับซึ่งหน้าไอ้ที่ผมแสดงว่าผมแจ้งความกับผู้กองตอนนี้ความผิดซึ่งหน้าผู้กองว่าต้องให้ผมไปถามผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาท่านคือท่านอาลีพี่ท่านอาลีนะพี่สาครยืนยันนะว่าให้ผมไปถามพี่อาลีคืออย่างนี้คือผู้กองนี้ผมมีคุ้มครองนะอันนี้ผมพูดจริงว่าคือต้องถามว่าการจอดลักษณะนี้เขาไปทำหน้าที่อะไรบ้างเขามีหน้าที่อะไรบ้างก็ต้องถามกันที่หนึ่งนะฮะเขามาทำหน้าที่อะไรก็ต้องถามกันก่อนเอาทำไมต้องไปถามทำหน้าที่อะไรฮะ
ก็ต้องถามดีครับว่าเขามาจอดที่นี่เขามีหน้าที่อะไรทำอะไรบ้างก็ต้องไปถามกันก่อนเอาผิดต้องออกไปสั่งแล้วก็ไปทำหน้าที่เราจะไปตรวจสอบเขาเรื่องทำหน้าที่อะไรทำไมต้องตรวจสอบครับนั่นเมื่อคุณเป็นคนตรวจสอบก็ต้องตรวจสอบครับว่าเขาทำอะไรแผนรถคันนี้มาก่อนที่เขามาทำหน้าที่อะไรครับเขาทำผิดกฎหมายครับเดี๋ยวไปจะไปถามหน้าที่เขาทำไมพี่สาคอนอ้าวเขามีทำหน้าที่ของเขาอยู่ใครแสดงว่ารถคันนี้ของใครรถคันนี้ของใครก็ผมไม่ทราบไงฮะผมก็ดูอยู่นะผมก็ดูก็ใช่ดิผมก็ผมแจ้งความแล้วพี่สาครจะไปถามอาชีพเขาทำไมต้องถามดิครับต้องสอบถามเขาก่อนพี่สาครก็เอาไปสั่งแปะไว้หรืออะไรให้หน่วยล็อกล้อมาล็อกดิพี่สาครไม่ได้ครับผมรอเขาอยู่ผมก็ต้องรอดูว่าเขาทำอะไรเขาต้องสอบถามว่าเขามาทำที่อะไรอาจจะเป็นพวกแกงการตุนการทางเขามาทำหน้าที่ของเขาก็เขามาตะลุกฟังลุไฟอยู่แล้วก็ต้องให้อรุณรวยกันบ้างครับไม่ใช่ว่าเราจะมาเล็งเอาความผิดเขาอย่างเดียวเข้าใจไหมครับเมื่อผมร้องทุกข์หรือแจ้งความให้ท่านผู้กองต้องลาไปก่อนไม่งั้นผู้กองต้องมี1แล้วก็5แล้วก็7นะครับผมก็ว่าผมก็รอเขาอยู่ไงครับผมจะถามว่าเขามาทำหน้าที่อะไรตอนนี้นะมันจะสอบถามว่าสรุปว่าต่อไปเนี่ยท่านผู้กองสาครที่อยู่แถว5แยกหรือวงเวียนจับเขาเราต้องถามหน้าที่อาชีพเขาก่อนใช่ไหมไม่ใช่ฮะคือต้องเราต้องถามว่าเขารถคันนี้เขาทำหน้าที่อะไรเขามาที่จอดอยู่หน้าโรงพยาบาลเต็มเลยต้องถามอาชีพเขาด้วยไหมถามเลยครับอย่างคนเจ็บคนป่วยมาเนี่ยคุณอารมณ์หลวงไหมไม่เห็นนะผมอยู่นั่นไม่มีไม่ใครอารมณ์หลวงเลยไม่มีมันก็ต้องถามคือลักษณะของผมไงผมอยู่นั่น5ปีไม่มีอารมณ์หลวงครับผมก็ต้องถามก่อนว่าคนเจ็บคนป่วยมามีไหมถ้าผมทำหน้าที่ตรงนั้นผมต้องรอดูก่อนใช่ไหมต้องตามเหตุผลว่าเหตุผลอะไรที่เขาจอดที่เขาจอดอย่างหน้าบ้านอย่างเงี้ยเขาอาจจะมาส่งคนป่วยแป๊บๆแล้วก็ลงมาแล้วก็ต้องอารมณ์หลวงมั่งไม่เห็นเลยผมขอเรียนท่านสาครผู้กองสาครให้ท่านผู้กองสาครไปอยู่หน้าโรงพยาบาลเลยดีกว่าไหมไม่ผมเพราะผมจะได้ช่วยชาวบ้านได้สบายจริงๆผมช่วยเขาทุกวันมาแล้วเป็น10รายเพราะว่าไม่มีการอารมณ์อร่อยไม่มีถามอาชีพว่าคุณเป็นอะไรคุณพาใครมาไม่มีถามล็อกล้อออกไปสั่งก็มันเครื่องหมายบังคับมันเครื่องผิวก็ต้องทำไปก่อนครับก็โอเคผู้กองอ่ะตัวนี้ผมไม่รอถามอาชีพหรอกผมว่าผู้กองออกไปสั่งก็จบแล้วเนี่ยก็ผมรอไงถ้าไปมาผมออกไงถ้ามาผมก็ออกผมจะนั่งรอกับผู้กองออกไปสั่งอย่างนี้ถ้าสมมติว่ามาตอนค่ำล่ะครับผมก็ต้องรอผู้กองอยู่นี่กับผมนะโอเคครับเดี๋ยวผมอยู่นี่กับผู้กองผมก็ต้องรอครับครับรอถามอาชีพครับผู้กองสาครบอกว่ารอถามอาชีพคนที่ขับรถมาจอดตรงนี้นะครับขอเมนมาส่งเข้าไปหาพี่เกียงไกรด้วยผู้กองสาครบอกว่าต้องรออาชีพก่อนรถคันนั้นก็จอดลักษณะของไททันนี่ก็จอดผิดนะพี่จอดพุ่นบ่านนี่ไม่ได้เลยนะครับพี่มันเป็นทางเท้านะครับพี่สาครคืออย่างนี้ต้องให้ความเป็นธรรมเขามากเขาบางทีอาจจะมีจุ้งทุรังอะไรมากต้องให้ความเป็นธรรมเขาที่ดีอ๋อพี่สาครเป็นคนใจดีมากเลยผมเพิ่งเจอนะนี่ผมเป็นอาชีพอาจารย์จอดมาประมาณ40 ปีนี่มันก็คนเราไม่ต้องพี่สาครผมไม่เจอนะผมไปอยู่ไหนอยู่ผม55 ปีแล้วนี่บางทีผมมาอยู่นี่นะมันก็เอาไม่มีก็เอาหนูวันหลังหนูต้องทำอย่างนี้นะอันนี้มันผิดเอาเดี๋ยวผมตีแผ่ให้เหมือนพี่เจริญนะพี่เจริญผมตีแผ่ให้ยูทูบคนดูแกเป็นล้านแล้วพี่เจริญนะใช่ไหมล่ะครับไม่ใช่เราจะเอาแต่ละอย่างเดียวเราต้องมีโอ้ครับเอฟซีเกือบ500ท่านที่เข้ามาดูนี่คือผู้กองสาครอะไรนะครับนามสกุลเดี๋ยวผมตีแผ่ให้เผือกมาเป็นท่านที่ใจดีมากที่ผมเกิดมาอยู่ในจังหวัดอุดรผมเห็นท่านสาครนะฮะเอ้าผู้ใดที่ความเดือดร้อนมาพี่สาครผู้กองก็ชวนวันทั้งซอยขาดครับเออฝากเล่าเลยโอ้ยผมขอปิดมิตรเด้อครับผมบ่ได้มาเพียงแต่ว่าผมครับกันเปลี่ยนผลมีโอ้ยผู้กองสาครผมเพิ่งเจอเลยอีหลีเลยผมก็เกิดอยู่นี้มั้งผมมีความรู้สึกว่าผมได้ขึ้นสวรรค์อีกเท่านึงแล้วนี่ครับเพื่อผมเจอผู้กองครับพี่สมชายไพศาลสำเร็จครับผมเจอผู้กองน้ำงามนะครับในสพ.ดอนผู้กองสาครเผือกมาครับจราจรครับครับเพราะว่าผู้กองสาครรอเจ้าของรถคันนี้อ่ะพี่รอถามอาชีพของคนขับรถครับแต่ผมไม่มีอาชีพจราจรผมไม่รู้ผมแค่แจ้งความครับเอาก็อาจจะเป็นพนักก่อสร้างก็ได้แต่เขียนว่าจราจรนะครับครับแต่เขียนคำว่าจราจรนะครับตรงเนี้ยครับขอโทษนะพี่สาครครับนี่เขียนคำว่าจราจรนะครับผู้กองสาครบอกว่าอาจจะเป็นรถพนักงานก่อสร้างครับพี่ครับผมขออนุญาตดูหน่อยนะครับจราจรจริงๆอ่ะครับอยู่ข้างในก็มีหมวกตำรวจนะครับเป็น Royal Thai Police นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราเจอแล้วครับ
ผู้กองน้ำงามใช่ครับได้น้ำก็จะคุณใจชนะก็ต้องดูกันว่าอะไรอะไรที่ไม่เราคอนโทรลจะช่วยกันก็ต้องช่วยกันไปบ้านเมืองเรามันจะได้อยู่เย็นเป็นสุขนี่แหละเพราะว่าผมอยากให้บ้านเมืองเป็นอยู่เย็นเป็นสุขแล้วผมได้ออกมาผมเลยเสียสละเวลาการค้าการขายหรือเสียสละเมื่อทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อพวกผมทำไม่มีรายได้ผู้กองสาครครับคือพวกผมทำงานเพื่อสังคมทำงานให้สังคมมันอยู่ดีให้ประชาชนเคารพกฎจราจรกฎระเบียบกฎหมายบ้านเมืองที่ผมออกมาไม่เคยสนับสนุนคนกระทำผิดไม่สนับสนุนคนกระทำผิดนะครับผมย้ำอีกทีกลุ่มนักรบด่านเถื่อนเกรียงไกรไทยอ่อนไม่เคยสนับสนุนคนกระทำผิดสวัสดีป๊อบชัยวัฒน์ป้อมแก้วขอถามทำจะตามตักดูหรอเอฟซีเขาบอกว่ารอถามเห็นยังเอฟซีเขาถามผู้กองว่าติดเอฟซีผมเกือบหาร้อยเบิ้งให้เวลาเขาหน่อไม่ใช่ฟุบปั๊บก็จับปั๊บเลยกูได้ครับครับก็ดูแลไปครับผู้กองว่ารอก่อนประสานครับวันนี้เป็นหัวหน้าจุดตรวจคือร้อยตำรวจเอกสุชาติศรีกุลวงศ์นะครับไปแล้วครับวอร์ด14มันมีภารกิจที่รับเสด็จนะครับครับวันนี้เป็นทางเท้านะครับรถคันนี้ก็ตามที่ผมดูนะครับไม่ต้องรอถามอาชีพนะใช่ไหมครับครับผมว่าไม่ต้องรอถามอาชีพใช่ไหมครับคุณพิทยาครับดีใจแทนเขาบอกว่าดีใจแทนที่พบผู้กองสาครดีใจแทนประชาชนผมก็จะเกษียณแล้วก็ต้องดูแลบ้านโอ้ก็ขอเสนอเลยนี่นะผู้กองน้ำงามพี่น้องที่เกษียณแล้วตามซอยกับตีแพ้ผู้กองนี่ผู้กองว่าถามอาชีพครับครับเอาที่ผมที่เขาไปแจ้งความเย็นพ่อภาพยังเมื่อแล้วว่าผู้กองสะพานบ่รับแจ้งผมคนที่ไปแจ้งอยู่ในข้างในได้ปะพี่แจ้งสิอ๋อจะเบิ่งกับไปคุณเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะออกไปสร้างหาจะออกเราไปอยู่หาจะเท่านั้นครับผมอยากให้อ๋อให้พี่ตะก้อนรับเรื่องผมซะเนาะพี่ตะก้อนครับคือผมติดใจถ้าผมได้บ่ได้ทํางานแบบในจุดนี้ได้คือผมทํางานบ่สําเร็จในเมื่อเฮามาตรวจสอบคนกระทําผิดอยู่แล้วเฮาก็ต้องเอาคนที่ผิดมาลงโทษนะครับพี่ตะก้อนครับผู้กองครับยังก็สิเดี๋ยวตรงไปมันต้องการหาอยู่ครับผู้กองจะเข้าไปออกไปสร้างอยู่บนนี้ออกที่นี่ครับเพราะว่าผมไปสร้างผมก็ต้องไปเอาญี่ปุ่นทำเดี๋ยวผมจะเตรียมไปเดี๋ยวไปของใครเด้อครับไอ้นะครับขอคำยืนยันจากผู้กองจะไปออกใบสั่งไปสั่งให้รถคัน1171อุดรธานีบน.นะครับที่ไม่มีติดแผ่นป้ายพรบ.หรือป้ายวงกลมหน้ากระจกด้านซ้ายนะครับเนื่องจากผมคุยกับท่านผู้กองรู้ทัศนะวิสัยหรือคล้ายๆกับอุปนิสัยเราเข้ากันได้อยู่เพราะท่านผู้กองเป็นคนที่ใกล้เกษียณแล้วครับเอาละผมฝากผู้กองดิผมฝากผมไปอังครับแล้วจัดการให้อ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปพร้อมกับทีมข่าวโพลิสันธรรมครับโพลิสันธรรมอยู่ข้างหน้าสรรพากรอ่ะเลยวิตาไปหน่อยนึงครับไม่มีอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้โพลิสันธรรมนี่คือศูนย์ข่าวครับนี่คือศูนย์ข่าวว่าไล่สวดผมจนน่าจะเอาโค้ชตั้งกรรมการผมจริงๆเสียบอกบอกบอกว่าเป็นยังตั้งท่านเป็นคนดีไหมท่านเป็นคนดีท่านดีญาติเลยคุณตาคอนตาคอนบ้านใครบ้านเด็ดเอ้บ้านคือบ้านตัดน้องสวัสดีโอ้ยจะไปเล่นแล้วไปเล่นแล้วเอาเงินเรื่องฝากวางเนี่ยครับครับเดี๋ยวไปหาตามเพื่อนครับลุงกระนุ่มจะกินในหมู่กันจะซอยกันแต่ผมไม่ได้ร่างงานพิธีนี่ผมให้ผู้กองนั้นดินี่ผมไม่ได้ไม่ให้ผู้กองติดเสียงดินี่ครับบ่เสนอผมจะขออนุญาตกลับก่อนไปนี่ครับ1171ครับท่านผู้กองสาครเผือกลาแกท่านรับร้องเรียนผมแล้วนะครับท่านจะออกไปสั่งครับครับครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาเกือบนะครับใจร้อยยืนใจร้อยคอยแฟนแสนห่วงใยหมดอะไรใจเศร้าหลงคอยเธออยู่คนเดียวเปลี่ยวใจนักคอยคนรักอยู่ที่เก่าเธอไม่มาครับผม
ก็เสร็จสิ้นภารกิจผมก็จะเดินทางไปกลับบ้านระยะทาง2กิโลครับนี่คือภาพบรรยากาศพระอาทิตย์ครับพี่น้องป้องไปของเฮาที่จะสัญจรไปมาในการเที่ยววันครอบครัวพาลูกพาเมียไปเที่ยวครับโดยปราศจากด่านนะครับนี่ผมมาเสนอด่านของเมืองอุดรนะครับเบื้องหลักการลักษณะที่รถเมืองอุดรนะครับครับนี่คือออกตัวจะไฟแดงครับแล้วก็มาตั้งด่านกันอยู่ไฟแดงนี่แหละครับ ครับท่านผู้กองสาครบอกว่ารับเรื่องแล้วครับเมื่อผมแจ้งความอยู่ตรงนี้บ่รับล่ะครับผมจะเข้าไปในสภ.นะครับครับในเมื่อประชาชนเฮ็ดผิดอ่ะคุณบ่มีค่าน่ะว่าอารมณ์รวยเลยครับก็อาจจะเป็นได้เพราะท่านไม่ไปไหนเลยก็อาจจะเป็นได้ว่าเป็นรถของท่านเข้าใจมั้ยครับปิดปากก่อนเดี๋ยวเฮ็ดหมาว่าเดี๋ยวโควิดก็บ่กินบักวินัยแน่พันว่าครับเฮ็ดหมาเบื้องหน้าตานักรบด้านเสื้อสายอุดรเนี่ยครับว่ามันพ่อที่สูงผมได้ป่ะซุ่มเฮ็ดหมานะครับวัดอายุวัดน้ำหนักมาครับพร้อมครับสวัสดี FC นักรบด้านเสื้อ FC พี่เก่งไก่ไทยออนพร้อมกับแฟนเพจของศูนย์ข่าวไทยวิจารณ์ครับผมวินัยจำพ่อรายงานครับช่วงนี้ก็หมดภารกิจผมก็สิว่า14แล้วกันครับครับไว้โอกาสหน้าฟ้าไม้ฝนดีครับเมื่อชาติต้องการผมจะมาหาพี่น้องอีกทีนึงขอบคุณทั้งเกือบ500ท่านที่เข้ามาเบิ่งครับเสียสละเวลาสำคัญครับช่วงนี้ขอยุติการไลฟ์สดก็ภาพบรรยากาศสวยๆพวกเรานำเสนออะไรนี่ครับพ่อนัทครับพ่อนัทสวัสดีนะครับเดือดร้อนกันทั่วหน้าครับครับสารยาก็ว่ากันทั่ววินัยไม่ยอมมันเลยไม่ยอมครับผมไม่ค่อยไม่ชอบยอมใครนะครับคุณธนกุลครับผู้กองไทยกับแถใช่ไหมครับท่านขับรถนั่นแหละครับพี่น้องผมก็ว่างนั่นแหละก็แต่ผมยืนคุยน้ำเล่าดอกครับครับขอยุติการไล่สดไปได้เพียงแค่นี้ครับเดินทางกลับก่อนยางครับยางเบื้องระยะทางที่ผมยางนะครับวอล์กอโลนครับวอล์กอโลนวินัยวอล์กอโลนครับเดินสายเดียวครับเดินไปคนเดียววอล์กอโลนครับเนื่องจาก FC อุดรวันนี้ไม่เห็นนะครับครับขอยุติการไลฟ์สดไว้แต่เพียงเท่านี้ผมวิศูนย์ข่าวไทยวิจารณ์วินัยจำพรรายงานขอกราบสวัสดีครับ